สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้นคอยนะครับวันนี้ก็มีของมารีวิวนะครับเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเมทัลลิกกันดั้มนะครับพรีเมียมซีรีส์นะก็เป็นกันดั้ม RX78 นะครับก็เป็นพี่ที่รู้จักนะครับเขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับที่อุเดบะนะครับก็ไปที่กันดั้มฟอนต์โตเกียวนะก็ซื้อมาฝากเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหก็เป็นสแตนเลสนะครับเขาก็มีระบุรายละเอียดนะก็นี่นะครับส่วนสูงน้ำหนักนะครับแล้วก็ความกว้างยาวนะก็ดูตรงนี้ด้านหน้ารูปแบบกล่องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในว่ามันคืออะไรแต่เบื้องต้นมันคือแผ่นสแตนเลสนะครับที่ตัดด้วยเลเซอร์นะแล้วก็มาประกอบเป็นกันดั้มนะครับก็มีลักษณะอุปกรณ์วิธีทำด้านหลังภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับนี่นะครับมีแถบตรงนี้นะกล่องนี้ก็น่าเก็บมากๆนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ผมได้มานะครับก็เป็นแผ่นเพจสแตนเลสนะครับจำนวน2แผ่นเลยเป็นสแตนเลสนะครับเป็นลักษณะของการยิงเลเซอร์นะครับว้าวรับรองไม่ขึ้นสนิมแน่นอนเพราะว่าเป็นแผ่นสแตนเลสนะก็การต่อก็คงจะแตกต่างจากพลาสติกโมเดลคิดนะครับที่เป็นพวกกันพาวทั้งหลายนะก็คงจะยากกว่าอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ก็คงไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะแล้วก็เราก็จะได้คู่มือนะครับคู่มือ2แผ่นเลยว้าวก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นตัวนี้กันดั้ม RX78-2 นะครับส่วนอีกแผ่นนึงก็คงเป็นคู่มืออีกเช่นเคยนะครับโอ้คู่มือ2แผ่นเลยนะครับแปลว่าดีเทลรายละเอียดในการประกอบนี่ก็คงจะยากพอสมควรนะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะประกอบกันยังไงอีกอย่างนะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นครีมนั่นเองไว้ในการหักงอในการช่วงประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมจะต่อยังไงนะครับมาเริ่มกันที่นัมเบอร์1ตามคู่มือนะครับก็สังเกตว่ามันจะมีตัวยึดกับตัวสแตนเลสอยู่นะผมเลยใช้ครีมตัดกันพราวตัวเก่านะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่านะแต่ก็ขอใช้วิธีนี้ตัดก่อนนะครับนี่นะครับตัดออกมาแล้ว1ชิ้นนี่ครับต่อมา15นาทีในแขนข้างเดียวอยู่เลยนะครับก็ยากพอสมควรนะครับก็ต้องมีผู้ปกครองนะช่วยดูเพราะว่ามันมีลักษณะสแตนเลสเนี่ยมันคมมากเลยนะครับระวังจะเข้านิ้วตัวเองได้นี่ได้แล้ว1แขนมาดูกันชิ้นต่อไปครับนี่นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้แขนมา2ข้างอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ก็เริ่มต่อส่วนที่เป็นส่วนของหัวนะครับอ่ะดูต่อไปนี่นะครับ2ชั่วโมงผมได้ส่วนฐานนะครับแขน2ข้างแล้วก็หัวยากเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับคือมันแตกต่างจากกันพราวตรงที่ว่าไอตัวพลาสติกคิดเนี่ยมันยังมีโอกาสพลาดได้แต่อันเนี้ยพลาดไม่ได้เลยครับหักแล้วหักเลยนะผมก็เกือบทำหักมาอันนึงนะครับแต่ก็ดัดงอได้นะก็สู้ต่ออ่ะรอดูนะครับตอนประกอบบอกไปก่อนเลยครับโคตรยากเลยครับดูผมต่อได้ไม่ตรงปกเลยนะครับโอ้ยากจริงๆนะครับงานสแตนเลสตัวนี้นี่คือหน้าปกนะครับเนี่ยให้เทียบกันเลยหน้าปกกับของที่ผมต่อนะต่อยากมากครับชิ้นส่วนก็หักหลายชิ้นด้วยก็ให้ดูมุมมองหลายๆมุมนะครับเลเวลผมอาจจะไม่เหมาะกับงานประเภทนี้ก็ได้นะก็บิดเบี้ยวๆนิดนึงนะครับที่จริงมันก็ขยับได้ยังเหลือส่วนโล่กับส่วนดาบนะครับที่ผมยังไม่ได้ประกอบนะเพราะว่ามันหักนั่นเองนะครับสแตนเลสหักนะครับก็เลยได้ประมาณนี้ก็มารีวิว
เป็นหนูลองยาให้เพื่อนๆที่อยากลองเล่นสเกลลายนี้นะครับก็เป็นงานที่ผมว่ามันต้องใช้ทักษะพอสมควรนะซึ่งตัวผมคงไม่ถนัดกับลายนี้แน่นอนไปต่อกันดั้มพลาสติกโมเดลคิดแบบเดิมดีกว่านะครับต่อยากแต่งานสวยจริงนะครับเนื่องจากมันเป็นสแตนเลสนะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดเอาแล้วกันยังประกอบไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะถือว่าเป็นการลองครั้งแรกของผมนะครับบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต่อประสบความสำเร็จเนี่ยแปะลิงก์นะหรือว่ารูปภาพให้ผมดูด้วยนะยังไงก็ซิเก้งทอยขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอลองยาแค่ที่ตัวกันดั้มเมทัลลิกตัวนี้ที่เป็นสแตนเลสนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ